ไม่ได้สั่งพิซซ่านี่เฮ้ยนี่นางหมูพิษหลอกใช้พวกเราแล้วไปตีสนิทกับพี่ควันเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ออกไปฉันจะโพสต์คลิปแฉว่าพวกแกมาหาเรื่องชาวบ้านเขาน่ะแค่นี้ยังชื่อเน่าไม่พอใช่ไหมก็ไม่เน่าเท่าแกหรอกนางเตยนี่พวกแกไปเอามาจากไหนเนี่ยเอ้าก็มันอยู่ที่ไหนล่ะโทรศัพท์ฉันใช่ไหมใช่ฉันเป็นคนเอาไปเองแล้วก็ยังเจอหลักฐานชั่วๆของแกอีกเยอะเลยเอ๊ะไหนว่าเลิกคุณวินแล้วไงได้ข่าวว่าในคลิปเนี้ยเป็นงานสัมมนาเพิ่งผ่านมาไม่กี่อาทิตย์ทำไมถึงขึ้นไปขย่มเขาได้อีกล่ะหรือว่างูพิษอย่างแกเนี่ยนะตกลงแล้วที่มาฉกทั้งพวกฉันฉกทั้งขวัญเพราะกะจะฉกคุณวินทำผัวใช่ไหมครับพวกน่ะต้องการอะไรเอาตรงๆไม่อ้อมค้อมพี่เตยทำให้เมลอนตกต่ำยังไงชีวิตพี่เตยต้องตกต่ำกว่าคนทั้งออฟฟิศจะต้องได้เห็นท่าแท้ของเลขาสายแอปอย่างแกอยากจะให้เขารู้เหลือเกินว่าความจริงแล้วเนี่ยลีลาของแกเนี่ยมันพริ้วสักแค่ไหนแล้วพี่ขวัญก็จะต้องรู้ว่าคนที่เขาไว้ใจความจริงอ่ะจะเอาผัวเขาตั้งหากแล้วถ้าฉันทำให้แกกลับเข้าวงการได้ล่ะนี่อย่ามาหลอกฉันอีกเลยถ้าฉันจะต้องโง่เชื่อแกครั้งที่3เนี่ยนะตุ๊ดอย่างฉันก็ต้องกลับบ้านนอกไปมีเมียแล้วแหละไปกันเถอะเมลอนไปเตรียมตัดคลิปส่งความสุขกันดีกว่าลืมอวยพรขอให้มีความสุขมากๆนะคะพี่เตยบายคุณด้วยนะใช่ค่ะเตยของคุณอำนาจเหรอจ๊ะใช่ค่ะขอบใจนะมีอะไรปะจ๊ะเปล่าค่ะอย่าดูนะขวัญขอร้อง
วินไม่รู้ว่าเมลอนส่งคลิปอะไรมาแต่วินขอร้องนะขวัญเราเลิกยุ่งกับเมลอนได้ไหมเราแต่งงานกันอยู่แล้วอะขวัญเชื่อใจวินไม่ได้เลยเหรอขวัญจะเชื่อใจวินได้ยังไงมาถึงขนาดเนี้ยวินยังมีเรื่องปิดบังขวัญอยู่เลยวินไม่ได้ปิดบังขวัญเลยนะถ้าอย่างนั้นวินก็บอกขวัญมาว่าเมลอนส่งคลิปอะไรมาขวัญรู้ว่าวินรู้วินไม่รู้ขวัญแต่ที่วินรู้ก็คือเมลอนไม่หวังดีกับเราสองคนไม่ว่าคลิปอะไรที่เมลอนส่งมามันจะทำให้เราทะเลาะกันในขวัญถ้าเป็นอย่างนั้นขวัญและขวัญแยกแยะออกขวัญจะไม่ให้วินเริ่มต้นใหม่ใช่ป่ะได้วินจะทำอะไรอ่ะวินจะทำให้ขวัญเชื่อไงว่าวินพูดจริงๆเอาดิวินยอมตายตรงนี้เลยถ้ามันจะทำให้ขวัญเชื่อวินอย่ามาเล่นมุกนี้นะวินนึกเหรอว่าขวัญจะใจอ่อนอ่ะวินวินทำไมวินทำแบบนี้อ่ะที่ผ่านมาขวัญไม่เคยเชื่อวินเลยถ้าขวัญจะให้โอกาสวินอีกครั้งนึงวินอยากให้ขวัญเชื่อวินมากกว่าคนอื่นเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงขวัญถ้าเมียไม่เชื่อใจผัวเลยขวัญไม่เชื่อวินใช่ป่ะกับขวัญได้ไหมพวกขวัญจะไม่ต้องเสียใจทีหลังวินสัญญาขวัญขวัญจะไม่ต้องเสียใจเพราะวินอีกขวัญลบละดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีใจมันสับสนไม่ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไหร่ไม่ฟังสักที